ปัญหาผิวของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองและหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความกังวลใจให้คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่น้อยเลยก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผิวคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักเลยก็คือฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งส่งผลให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะความเครียดที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาผิวที่เกิดขึ้นได้กับคุณแม่ตั้งครรภ์เช่นกันค่ะเรามาดูกันทีละปัญหาเลยนะคะปัญหาแรกค่ะผิวเป็นสิวในช่วงตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะใน3เดือนแรกฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนของคุณแม่ตั้งครรภ์จะเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ต่อมน้ำมันผลิตน้ำมันมากขึ้นค่ะซึ่งน้ำมันเหล่านั้นนะคะจะไปอุดตันในรูขุมขนจนทำให้เกิดสิวค่ะรวมไปถึงปัจจัยจากระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงและเรื่องของความเครียดที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ส่งผลให้คุณแม่มีสิวเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะปัญหาต่อมานะคะผิวหมองคล้ำค่ะโดยเฉลี่ยแล้ว 90% ของคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีสีผิวที่เข้มขึ้นกว่าเดิมค่ะเช่นบริเวณรักแร้คอเส้นกลางหน้าท้องลานหัวนมต้นขาและอวัยวะเพศและยังมีปัญหาผิวอื่นๆแทรกซ้อนตามมาด้วยนะคะเช่นฝ้ากระติ่งเนื้อปัญหาทั้งหมดนี้นะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่คอยกระตุ้นให้สีผิวเข้มขึ้นกว่าเดิมค่ะการแก้ไขปัญหานะคะก็จะแก้ได้ด้วยการพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดและใช้ครีมบำรุงผิวปรับสภาพผิวให้กลับสู่สภาพเดิมค่ะปัญหาต่อมานะคะเรื่องผิวแตกลายค่ะเมื่อเข้าช่วงเดือนที่6ของการตั้งครรภ์นะคะผิวหนังของคุณแม่จะเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยจะขยายตามขนาดตัวของทารกในครรภ์ค่ะจึงทำให้เกิดผิวแตกลายตามมาและมักจะเริ่มที่บริเวณหน้าท้องนะคะลามมาถึงสะโพกหรือต้นขาคุณแม่สามารถแก้ไขได้นะคะด้วยการทาครีมหรือน้ำมันกันท้องแตกลายเพื่อเป็นการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมทั้งดื่มน้ำเปล่าให้มากๆก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผิวแตกลายได้ดีเลยล่ะค่ะปัญหาต่อมานะคะผิวผื่นแดงแสบคันอาการผื่นขึ้นตอนตั้งครรภ์ของคุณแม่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายค่ะซึ่งสาเหตุนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากผนังท้องที่ขยายขึ้นทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังและคอลลาเจนค่ะซึ่งอาการผื่นมีหลายแบบด้วยกันนะคะเบื้องต้นคุณแม่ควรบำรุงด้วยครีมหรือโลชั่นที่เป็นสูตรธรรมชาติและมีความอ่อนโยนต่อผิวค่ะเนื่องจากครีมที่มีกลิ่นแรงอาจจะส่งผลต่ออาการแพ้ท้องได้นะคะหากมีผื่นแดงขึ้นกระจายเป็นวงกว้างหรือมีลักษณะเป็นตุ่มๆจนดูผิดปกตินะคะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งไม่ควรปล่อยไว้ให้ลุกลามนะคะคุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่ดูแลทันทีค่ะเรื่องต่อมานะคะผิวขาดน้ำค่ะปกติแล้วนะคะคุณแม่หลังคลอดจะเผชิญกับภาวะผิวขาดน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากร่างกายจะมีการขับเอาน้ำที่สะสมในระหว่างตั้งครรภ์ออกไปจึงทำให้อาการบวมน้ำของร่างกายคุณแม่เนี่ยลดน้อยลงและส่งผลต่อสุขภาพผิวของคุณแม่ตามมาด้วยซึ่งปัญหาผิวขาดน้ำนะคะแก้ไขได้ด้วยการเติมน้ำให้ผิวพยายามดื่มน้ำให้มากๆเพื่อเป็นการทดแทนน้ำในร่างกายที่เสียไปแล้วก็ยังดีกับการให้นมลูกด้วยนะคะอีกหนึ่งปัญหาค่ะผิวไวต่อแสงผิวไวต่อแสงนะคะเป็นเพราะฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์พลุ่งพล่านมากทำให้ผิวไวต่อแสงมากเป็นพิเศษค่ะทำให้เกิดผิวคล้ำรอยด่างดำถ้ามีปัญหานี้นะคะเราป้องกันได้ด้วยการทาครีมกันแดดแต่ก็ควรเลือกครีมกันแดดที่เป็น physical sunscreen หรือ mineral sunscreen สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะค่ะและควรหลีกเลี่ยงการปะทะกับแสงแดดในช่วงกลางวันนะคะ
ปัญหาต่อมานะคะผิวหย่อนคล้อยค่ะปัญหาผิวหย่อนคล้อยนะคะสามารถพบได้ที่บริเวณทั้งใบหน้าลำคอหน้าท้องต้นแขนต้นขาลักษณะการเริ่มหย่อนคล้อยและเหี่ยวย่นของผิวในแต่ละคนเกิดได้จากทั้งกรรมพันธุ์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ใต้ชั้นผิวไม่เหมือนกันค่ะซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายที่ช่วยกระชับผิวซึ่งควรออกกำลังกายแบบเบาๆนะคะเช่นเดินช้าๆหรือเล่นโยคะเพราะจะช่วยคืนความกระชับให้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อต้นขาและช่วยความแข็งแรงให้ผิวหนังที่หย่อนคล้อยให้กลับมากระชับมากขึ้นค่ะแต่ปัญหาทั้งหมดนี้นะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะเพราะปัญหาที่เจอก็จะค่อยๆ คลี่คลายหายไปและดีขึ้นหลังจากที่เราคลอดลูกเพราะระดับฮอร์โมนจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เรื้อรังคุณแม่ก็สามารถเริ่มดูแลผิวได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเรามาดูวิธีดูแลผิวขณะตั้งครรภ์กันค่ะเริ่มจากข้อแรกนะคะดื่มน้ำเยอะๆคุณแม่ตั้งครรภ์ควรดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วการดื่มน้ำมากๆจะทำให้ผิวชุ่มชื้นเลือดลมไหลเวียนดีผิวพรรณเปล่งปลั่งค่ะข้อที่2นะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะการนอนเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะการนอนหลับที่ดีจะทำให้จิตใจของคุณแม่เบิกบานแจ่มใสไม่เครียดคุณแม่ตั้งครรภ์ควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงค่ะข้อที่3ค่ะปรับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทธัญพืชไม่ขัดสีเน้นการกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นฝรั่งส้มอะโวคาโดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และควรหลีกเลี่ยงน้ำตาลและแป้งขัดขาวค่ะข้อที่4ค่ะควรหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะแสงแดดที่แรงจัดนะคะจะส่งผลเสียให้กับสีผิวของคุณแม่โดยตรงเพราะช่วงตั้งครรภ์นะคะผิวจะไวต่อแสงช่วงเวลาที่ไม่ควรโดนแดดเลยก็คือช่วง11โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะหากจำเป็นที่จะต้องออกข้างนอกนะคะก็ควรทาครีมกันแดดป้องกันไว้ด้วยค่ะข้อที่5ค่ะดูแลผิวถึงแม้จะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แต่คุณแม่ก็อย่าลืมที่จะดูแลผิวของตัวเองอยู่เสมอนะคะทั้งการขัดผิวพอกผิวหรือบำรุงผิวทั้งหมดนี้นะคะคุณแม่สามารถทำได้แต่อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยหรือมาจากสารสกัดธรรมชาติทั้งนี้นะคะหากต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับปัญหาผิวต่างๆคุณแม่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางโดยตรงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียกับลูกในครรภ์ค่ะมัมสเตอร์ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีผิวสวยและสุขภาพดีส่งผลไปถึงเจ้าตัวเล็กในครรภ์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก